ผู้ชมคะในช่วงนี้ของ RU Society นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดถึงกิจกรรมนะคะของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่กำลังจะจัดกิจกรรมขึ้นมานั่นก็คือ Open Day นั่นเองนะคะรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะจะน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ขอต้อนรับค่ะทางด้านของคุณทัชกรพฤกษ์นพดล นะคะซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและรับสมัครโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตเรียกพี่น้องแล้วกันนะคะพี่น้องคะขอถามถึงวัตถุประสงค์ก่อนเลยดีกว่าสำหรับการจัดงาน Open Day ในครั้งนี้ค่ะว่าเราจัดขึ้นเพื่ออะไรค่ะเราจัดงาน Open Day ขึ้นเพื่อที่จะเชิญชวนผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนคุณภาพนะคะได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม SBS หรือสาธิตรังสิตของเราค่ะอันนี้คือจุดประสงค์คืออยากจะให้ผู้ปกครองคือได้เข้ามาเยี่ยมชมว่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตของเราเนี่ยคือมีรูปแบบการเรียนการสอนยังไงถูกต้องค่ะค่ะแล้วต้องขอถามก่อนว่าจากปีก่อนๆแล้วกับปีนี้มันมีความพิเศษยังไงบ้างคะสำหรับการจัดงานจริงๆแล้วปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่น่าตื่นเต้นนะคะสำหรับสาธิตรังสิตเพราะว่าเป็นปีที่สาธิตรังสิตเราเนี่ยมีมาตรฐานที่เป็น international standard เข้ามาแล้วนะคะอัน international standard ที่หนึ่งของเราก็คือตอนนี้เราเป็นโรงเรียนของ Cambridge International School นะคะเราเป็น authorized school เรียบร้อยแล้วเพิ่งจะ1ปีเต็มวันนี้เองนะคะเพิ่งครบ1ปีเต็มใช่แล้วก็มาตรฐานที่เป็น international อีก1อย่างของเราก็คือของ IBO นะคะซึ่งตอนนี้เราเป็น candidate school ปีสุดท้ายเฟสสุดท้ายละแล้วก็กำลังจะได้รับใบอนุญาตอีกไม่นานนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานจริงๆนะคะพี่น้องคะโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วผู้ปกครองหลายๆท่านคงจะสนใจน่าดูแล้วทีนี้ต้องขอถามถึงเรื่องของกิจกรรมละกันค่ะพี่น้องคะภายในงานคุณผู้ชมหรือว่าผู้ปกครองที่จะมาเข้าร่วมจะได้พบเจอกับอะไรบ้างคะจริงๆแล้วงาน Open Day ของเราเนี่ยเราแทบไม่ต้องเตรียมอะไรมากเลยนะคะ เราอยากเชิญชวนให้ผู้ปกครองแล้วก็รวมถึงนักเรียนที่สนใจเนี่ยมาเยี่ยมชมโรงเรียนเราเข้ามาดูในห้องเรียนนะคะดูการเรียนการสอนจริง อนุญาตให้เข้าไปสังเกตการได้เลยพอไปสังเกตดูว่าบุตรหลานของท่านจะอยู่ในอาการแบบไหนถ้าแบบไม่เจอคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยอะไรแบบนี้ใช่ค่ะคือในส่วนของที่อนุบาลแล้วก็ประถมนะคะก็คือว่าเป็นรูปแบบการเรียนแบบ PYP นะคะซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนแบบทศวรรษหน้าว้าวต้องพูดอย่างนั้นเลยอันนี้อธิบายให้ฟังหน่อยนะได้ไหมคะว่าทศวรรษหน้านี่คือยังไงหลายๆคนอาจจะสงสัยเป็นการเรียนที่ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการมาโรงเรียนนะคะทำให้นักเรียนที่เป็นนักเรียนระดับปฐมวัยเนี่ยรู้สึกได้ความรู้ไปแบบที่ไม่ต้องท่องจำมากแล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านไปมีความทนทุกข์ทรมานกับการทำการบ้านแต่นักเรียนของเราสนุกกับการเรียนแล้วก็ได้รับความรู้แบบที่เขาสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเป็นพื้นฐานทางด้านการศึกษาที่สำคัญแล้วก็ที่ดีมากสำหรับเด็กในระดับปฐมวัยโอ้โหปฐมวัยนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเล็กมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเราสังเกตใช่ไหมคะพี่น้องว่าเด็กเล็กๆเนี่ยพอเวลาก้าวเท้าเข้าโรงเรียนหรือว่าห่างจากคุณพ่อคุณแม่จะต้องร้องไห้แต่ที่นี่อาจจะไม่จริงๆแล้ว เด็กเล็กๆถ้าไม่ร้องไห้คุณพ่อคุณแม่อาจจะเสียใจก็ได้ก็อาจจะมีร้องไห้บ้างนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติของนักเรียนระดับอนุบาลที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูกันมาแล้วก็จะต้องไปโรงเรียนแล้วเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่สิ่งที่พบกับนักเรียนสาธิตรังสิตของเราก็คือร้องไห้นิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นคือไม่อยากให้ปิดเทอมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยากป่วยเพราะว่าป่วยแล้วต้องอยู่บ้านต้องไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอคุณครูใช่ค่ะใช่นั่นคือสิ่งที่เขาตอบเลย เขาอยากมาโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนสนุก SBS สนุกนะคะแล้วก็คุณครูก็ใจดีเพื่อนๆก็น่ารักแล้วก็การที่สำคัญเนี่ยพี่ว่ารู้สึกว่าการเรียนของเราเป็นการเรียนที่ทำให้นักเรียนเนี่ยได้สัมผัสกับเนื้อหาการเรียนแบบที่เขาเข้าใจจริงๆคือไม่ใช่แบบว่ามานั่งท่องจำใช่แต่เราสามารถเปิดโอกาสให้เด็กๆสามารถที่จะแบบเรียนรู้ได้จาก
สิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงต่อหน้าเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเขาสามารถทำความเข้าใจบทเรียนของเขาได้แล้วก็เรียนร่วมกับเพื่อนๆนะคะมีเทคนิคมีวิธีการที่เราจะสามารถปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีคุณลักษณะที่สำคัญที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกตอนนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็พร้อมเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่เป็นระดับปฐมวัยของเราตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมนะคะก็จะได้รับการปลูกฝังทั้งในเรื่องการเรียนแล้วก็คุณลักษณะที่เป็นสกิลหรือเป็นทักษะสำคัญในการที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยโอ้โหถือว่า สอนในเรื่องราวของการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กๆเลยโอ้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับเลยว่าการจัดงานOpen Day แต่ละปีนี่ถือว่าได้ผลตอบรับดีเลยใช่ไหมคะพี่น้องดีทีเดียวเลยค่ะก็ตอนนี้ผู้ปกครองที่มีทัศนะใหม่ๆกับเรื่องระบบการศึกษาตอนนี้มีเยอะขึ้นผู้ปกครองที่มาที่เราเยอะเลยที่จะบอกว่าก็ไม่อยากให้ลูกอยู่ใน อยู่ในวงเวียนที่จะต้องกลับบ้านทำงานบ้านเสาร์อาทิตย์ไปเรียนพิเศษแล้วก็มีชีวิตอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะคะก็มองหาทางเลือกที่เป็นโรงเรียนที่จะสามารถตอบโจทย์ได้โดยเฉพาะเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สำคัญมากๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนเองเนี่ยให้ความสำคัญมากด้วยนะคะแล้วตอนนี้ทางด้านของอาจารย์แล้วก็น้องๆนักเรียนตอนนี้รู้สึกยังไงกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างคะทุกคนเตรียมรับมือยังไงบ้างเขาก็รอคอยค่ะจริงๆแล้วนักเรียนเนี่ยรอคอยเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาเห็นแขกนะคะเข้ามาแล้วก็ได้มาสัมผัสการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามีคนมาดูว่าเราเรียนแบบไหนมาดูว่าห้องเรียนของเราเนี่ยเป็นยังไงมีความแตกต่างกับห้องเรียนทั่วไปยังไงนะคะห้องเรียนแบบ PYP หรือ Primary Years Program เนี่ยเราจะจัดเพื่อที่จะจัดสภาพห้องเรียนให้ส่งเสริมกับการเรียนรู้แบบที่ได้เล่าไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาสนุกให้เขาได้รับความรู้เนี่ยห้องเรียนมีความสำคัญคุณครูมีความสำคัญซึ่งอยากเชิญชวนให้มาเห็นสมาร์ท PYP Classroom ของเราว่ามีความแตกต่างอย่างไรแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แบบที่ว่านี้ได้อย่างไรค่ะเห็นว่ายังมีอีกหนึ่งห้องเรียนใช่ไหมคะนั่นก็คือ Smart Cambridge Classroom นั่นเองห้องนี้จะเป็นยังไงคะรูปแบบการเรียนการสอนเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงรูปแบบการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของอนุบาลปฐมนะคะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของมัธยมนะคะมัธยมเนี่ยตอนนี้เราเป็น Authorized Cambridge International School แล้วนะคะก็แปลว่ามาตรฐานการเรียนการสอนของสัตทิศรังสิตเนี่ยเราเป็นไปตามมาตรฐานของเคมบริดจ์นอกจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วยังมีเคมบริดจ์ด้วยคือเราได้รับรองจากของต่างประเทศด้วยใช่ใช่ค่ะแปลว่าหนังสือเรียนที่เราใช้สำหรับที่จะเรียนในวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมดเราก็ใช้หนังสือของเคมบริดจ์คุณครูทิชเชอร์ของเราที่สอนก็จะต้องได้รับการอบรมตามมาตรฐานของเคมบริดจ์ด้วยโอ้โหเท่ากับว่าอาจารย์ที่จะมาสอนน้องๆ นี่คือต้องเข้ารับการอบรมใช่ค่ะต้องให้ผ่านการรับรองด้วยใช่ค่ะตามมาตรฐานของเคมบริดจ์เลยคือสิ่งที่สัตทิศรังสิตมุ่งหวังเนี่ยคือเราต้องการที่จะนักเรียนมัธยมเนี่ยเขาเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามุ่งหวังไปถึงเอ็นเกมของเราในนามโรงเรียนนะคะก็คือเราอยากส่งนักเรียนที่จบมัธยมปลายของเราเนี่ยให้ไปถึงที่ที่เขาต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นหลักสูตรภาษาไทยที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรอินเตอร์หรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยนักเรียนของเราอยากจะไปเรียนที่ไหนทั่วโลกสามารถทำได้ด้วยมาตรฐานที่เราเป็น Cambridge International School โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าผู้ปกครองท่านไหนอยากจะให้บุตรหลานของท่านนะคะมีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทยไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาที่นี่ใช่ค่ะเพราะว่างานนี้นะคะก็เปิดโอกาสแล้วก็เปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเดินเท้าเข้าไปแล้วก็ไปสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนต่างๆนะคะแล้วอย่างตอนนี้อย่างเมื่อสักครู่นี้ถามพี่น้องไปว่าการเตรียมความพร้อมคือตอนนี้ทุกคนแฮปปี้แล้ว 100% นะคะเตรียมพร้อมแล้วแบบ
ปิดใจแล้วใช่ไหมคะเตรียมเลยค่ะเราเตรียมเปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองที่สนใจนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองปัจจุบันของเราเราก็เรียนเชิญด้วยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมากันคนละเวลากันแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับผู้ปกครองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของบุตรหลานด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่เราทำ Open Day เนี่ยผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบันของเราก็จะมีโอกาสได้เข้ามาดูว่าห้องเรียนของลูกเป็นอย่างไรเวลาที่ลูกเรียนกับคุณครูหรือทิชเชอร์เนี่ยลูกเราอ๋อเขาเรียนแบบนี้นะห้องเรียนเขาจัดแบบนี้นะอ๋อลูกเรากล้าตอบมากเลยแย่งกันยกมือตอบคำถามครูไม่แน่ว่าเดี๋ยวพอคุณพ่อคุณแม่มาลูกๆอาจจะเคอะเขินหรือเปล่าคะพี่น้องไม่ค่อยเป็นนะคะ ที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นค่ะโอ้โหถือว่าเอาเป็นว่านะคะงานนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่แบบว่าบางครั้งมาส่งคุณลูกเข้าโรงเรียนไปเสร็จก็ไม่รู้แล้วว่าลูกๆจะเรียนหนังสือยังไงงานนี้ได้เจอได้เจอแน่นอนจะได้เห็นความสามารถของเด็กๆด้วยว่าเด็กๆนั้นกล้าแสดงออกขนาดไหนต้องถามพี่น้องนิดนึงค่ะว่าในปัจจุบันนี้นะคะที่เรามีการเปิดการเรียนการสอนมาเด็กๆให้ความสนใจกับเรื่องของภาษาอังกฤษเยอะไหมคะพี่น้องถึงแม้ว่าเราจะไปโรงเรียน2ภาษาก็แล้วแต่จริงๆต้องมันเลยจากจุดนั้นไปมากแล้วเขาคงไม่ได้คิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญหรือไม่สำคัญไปแล้วอะค่ะแต่ว่าเขาใช้มันทุกวันเหมือนกับที่เขาใช้ภาษาไทยค่ะแล้วก็นักเรียนของเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแบบเป็นธรรมชาติสำเนียงเป๊ะสำเนียงได้เลยแล้วก็สามารถที่จะพูดโดยไม่แปลแล้วว้าค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษที่สำคัญคือเขาจะสามารถใช้ได้แบบเป็นธรรมชาติมีสำเนียงที่ถูกต้องมีหลักการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็เจอฝรั่งเจอทิชเชอร์หรือแม้แต่เพื่อนที่เป็นต่างชาติก็สามารถพูดกันได้เลยเป็นเรื่องธรรมดาปกติเพราะฉะนั้นกับคำถามเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษหรือเปล่าพี่ว่าไปไปมานักเรียนอาจจะไม่ได้สนใจว่าคือลืมไปแล้วลืมไปแล้วเลยจุดสำคัญใช่เลยจุดนั้นไปแล้วเพราะว่าเราใช้กันเป็นเรื่องปกติคุ้นเคยมากๆในโรงเรียนของเราพูดง่ายๆว่าตอนนี้นะคะน้องๆ นี่คือพูดภาษาอังกฤษกันทุกคนนะคะบางทีภาษาไทยอาจจะมีแบบนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็คุยภาษาไทยเพราะว่าเด็กของเราส่วนใหญ่เป็นคนไทยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เขาเจอทิชเชอร์หรือต้องใช้ภาษาอังกฤษเขาก็จะคล่องปรือไม่แตกต่างกับภาษาไทยที่ใช้กันเลยโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะและอีกอย่างนึงต้องขอถามพี่น้องว่าคุณผู้ชมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ได้มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับอะไรกลับไปมั่งคะนอกจากการได้มาเห็นบุตรหลานของคุณผู้ชมเนี่ยได้มาเรียนแล้วบุคคลอื่นที่แบบว่ากำลังมองหาสถานที่เรียนให้จะได้รับอะไรกลับไปบ้างสิ่งที่สำคัญเนี่ยอยากให้ผู้ปกครองลองเปิดใจดูว่ารูปแบบการศึกษาแนวใหม่ที่เราคิดว่าอยากจะให้ลูกเราเนี่ยได้เรียนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็น10กว่าปีขึ้นไปเนี่ยควรจะเป็นรูปแบบไหนนะคะอยากให้เปิดใจแล้วก็มาลองดูว่ารูปแบบการศึกษาที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็เหมาะกับลูกเรามากน้อยแค่ไหนนอกจากมาทำความเข้าใจเรื่องหลักสูตรแล้วนะคะได้มาพูดคุยกันแล้วก็ได้มาเห็นของจริงแล้วก็มาสัมผัสกันเลยนะคะถ้าหากว่าอยากจะชวนลูกๆมาด้วยกันก็ยินดีน้องที่จะเข้าเรียนกับเราก็จะได้มาเห็นด้วยว่าอ่ะเป็นรูปแบบที่เขาชอบมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องตื่นตกใจว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะต้องเข้าไปเจออะไรยังไงงานนี้คือมาเราได้สัมผัสเลยใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่น้องค่ะฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะมาเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงงานนี้ให้ขายของได้เลยค่ะว่า วันเวลาสถานที่อีกรอบนึงค่ะค่ะเราจะจัดงาน Open Day นะคะในวันศุกร์ที่28เดือนนี้นะคะกันยายนนะคะเราจะจัดงานครึ่งวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะคะที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.sbs.ac.th นะคะแล้วก็ยังไงก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านเพราะว่าในวันงานเนี่ยเราจะมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ปกครองที่สนใจแล้วก็มาด้วยนะคะถือว่ามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะงานนี้ห้ามพลาดค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานั้นได้มีการเปิดนะคะให้คุณผู้ชมหรือว่าใครหลายๆคนที่กำลังมองหาช่องทางให้กับบุตรหลานของท่านนะคะอยากให้ลองมาเปิดใจดูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตของเรากันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากที่จะสอนนะคะในเรื่องราวต่างๆแล้วยังสอนให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไปในอนาคตแบบสวยงามเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
คุณผู้ชมคะ RU Society ในช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรห้ามพลาดแต่สำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและแขกรับเชิญก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ